พูดถึงความหวานของคู่รักคู่นี้กันหน่อยนะจ๊ะหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่านั่นเองคือใครดูข่าวนี้คือระวังมดขึ้นได้เลยโอ้เรียกได้ว่าฟินไปตามๆกันคือความหวานนี่มันเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆกับคลิปล่าสุดที่หนุ่มณเดชน์แบบกำลังสัมภาษณ์อยู่แล้วบอกว่าที่รักก็คือสาวยาย่าตอบอยู่แล้วหนุ่มณเดชน์ก็แบบพูดว่าที่รักคือปากลั่นเมื่อกี้มือละอันนี้ปากลั่นหรือยังไงคือความหวานไม่สามารถมีอะไรพีกว่านี้ได้แล้วเท่านั้นไม่พอไปเชียงใหม่ทำบุญไหว้พระ2ต่อ2คือแบบก็สวีทอยู่แล้วเท่านั้นเห็นแฟนคลับถ่ายรูปแล้วก็เห็นเล็บเท้าของหนุ่มณเดชน์เป็นเล็บสีเดียวกับยาย่าก็คือทาสีเดียวกันคือผู้หญิงบังคับให้ผู้ชายเอ้ยบังคับหรืออ้อนอ้อนให้ผู้ชายทาเล็บทาสีเดียวกับตัวเองนี่คือมันต้องยังไงอะพี่แอนก็คือจะต้องแบบว่าเขาเอาใจไงก็ทาตามอะไรเงี้ยสาวยาย่าตอบไปแล้วที่รักเนี่ยเป็นคำที่เรียกแทนกันอยู่แล้วโอ้โหหวานมากแล้วก็บอกทิปเชียงใหม่นี่แฮปปี้ลูกออกมาน่ารักแฟนคลับก็ดีใจด้วยที่แฟนคลับชอบครับก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะยาย่าเรียกพี่เขาว่าอะไรคะไม่บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่เขาเรียกอะไรอื่นใช่ไหมก็พี่เด็ดเวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะก็ล่าสุดเชียงใหม่ว่ารูปก็น่ารักดีค่ะหนูเชื่อว่ามันต้องมีรูปที่น่าเวอร์บ้างแต่เขาก็เลือกรูปที่น่ารักให้ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมเราบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันก็ยอมค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการดีๆทาง Amarin TV HD ช่อง34นะครับ